สิงคโปร์แอร์ไลน์กับสกู๊ตเนี่ยมันต่างกันอย่างไรหลายคนอาจจะมองว่าอ้าวมันก็คือสิงคโปร์เหมือนกันเหรอจริงๆแล้วใช่ค่ะมันคือสายการบินที่เบสอยู่ที่สิงคโปร์เหมือนกันแต่ว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยจะเป็นสายการบินของประเทศนะเป็น National Airlines เหมือนกับการบินไทยอะไรอย่างเงี้ยสกู๊ตก็เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่เป็น Low Cost Airline ของสิงคโปร์นะคะคล้ายๆกันกับการบินไทยและไทยสมายประมาณนี้เป็นต้นนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้ในส่วนของรูทบินเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างกันเพราะว่า Singapore Airlines เนี่ยก็จะค่อนข้าง cover destination around the world นะคะในขณะที่ Scoot เนี่ยเขาก็จะบินแต่เกาหลีญี่ปุ่นจีนหรือว่ายุโรปบางประเทศอะไรประมาณนี้ก็จะบินน้อยกว่าอ่ะแน่นอนบินน้อยกว่าเงินก็น้อยกว่าเพราะว่า Singapore Airlines เนี่ยในส่วนของเงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณรายได้ไม่ใช่เงินรายได้จะอยู่ประมาณก็แสนสองบวก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 ในขณะที่สกู๊ตก็จะประมาณ 7-8 ประมาณนั้นทีนี้ในส่วนของยูนิฟอร์มนะคะของ Singapore Airlines เนี่ยด้วยความที่ชุดก็เป็นชุดเขตบ้าหย่าใช่ไหมเขาก็เลยจะค่อนข้างเคร่งในเรื่องของ BMI เป็นพิเศษที่จะต้องอยู่ในเกณฑ์นะในขณะที่เอื้อมแตะเนี่ยจะต้องอยู่ที่212มือถึงนะใช่ไหมคะทีนี้แต่ในส่วนของสกู๊ตเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสกับ BMI คือคุณจะเท่าไหร่ก็ได้ขอเพียงแค่ว่าคุณสูงถึงเพียงแค่158เองก็คือไม่จำเป็นต้องสูงมากขนาดนั้นแล้วก็เอื้อมแตะให้ได้ทีนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินนะของ Singapore Airlines เนี่ยก็คือเป็น National Airlines ที่อันนี้เราเรียกว่าทุกอย่างบริการอย่างดีอาหารทุกอย่างฟรีหมดไม่มีการซื้อเลยในขณะที่สกู๊ตเนี่ยทุกอย่างต้องซื้อนะเพราะว่าเป็นแบบ Budget Airlinesอ่ะสิ่งหนึ่งก็คือเวลาไปสัมภาษณ์กับเขานะอย่าไปพูดของเขาว่าเขาคือโลคอสเพราะว่าคำนี้ไม่ควรพูดควรใช้คำว่าบัดเจ็ตแอร์ไลน์อย่างที่คุณฝ้ายพูดเมื่อกี้ดีกว่าค่ะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันในการสมัครนะคะบอกได้เลยว่าภาษาอังกฤษทะลานจะต้องดีมากๆเพราะว่าคือด้วยความที่ประเทศนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะทั้งที่เขาเป็นคนจีนก็ตามแต่เขาพูดภาษาอังกฤษกันฉะนั้นแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษต้องคล่องเพราะว่ามีการสัมภาษณ์ออนไลน์คึกกันเลยนะคือสัมภาษณ์รอบแรกสุดของสิงคโปร์ก็ออนไลน์อินเทอร์วิวไฮเออร์วิวออนไลน์อินเทอร์วิวในขณะที่สกู๊ตก็ออนไลน์อินเทอร์วิวจริงๆคำถามสกู๊ตยากกว่าอีกด้วยซ้ำเถอะว่าแบบจะต้องมีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาดังนั้นถ้าใครที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะจ้ะมันก็จะไม่รู้จะเมามอยอย่างไรจริงไหมอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขารับเฉพาะแม่นางน้อยรับแต่ผู้หญิงในขณะที่สกู๊ตเนี่ยเขารับผู้ชายด้วยอะในบรรดาที่มันต่างกันแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะนอกจากภาษาอังกฤษก็คือมันต้องจ่ายค่าเช่าบ้านคือกันดังนั้นค่าเช่าบ้านแพงมหาโหดอยู่นะยังไงก็ต้องหาเพื่อนหารจ้า